รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคืนนี้มีเรื่องเล่าจะบอกว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยคำทำนายตั้งแต่5ปีที่แล้วบัดนี้ได้เป็นจริงแล้วโอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยซึ่งอาจารย์ท่านนี้นะครับมีการทำนายเมื่อ5ปีที่แล้วและก็ช่วงนี้นะครับมาอยู่ออฐานสถิตินะครับอาจารย์แบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับบอกชื่อจริงนามสกุลจริงอีกทีนะครับครับผมชื่อเล่นนะครับผมครับอาจารย์ชื่อแบงค์ครับผมนายศักดิ์สอนแก้วรัฐแต่ว่าชื่อในวงการหมอดูเป็นอาจารย์แบงค์เวสยานครับผมโอ้โหครับนะครับจะบอกว่านะครับในค่ำคืนนี้นะครับเราจะมีเรื่องเล่าต่างๆนะครับของชาวสายมูว่าการเดินทางของอาจารย์แบงค์เนี่ยนะครับเดินทางมายังไงถึงมาจุดจบอยู่ที่การเป็นหมอดูและก็สายมูกันนะครับซึ่งจะบอกว่าคำทำนายนี้นานยังครับ10กว่าปีครับ10กว่าปีครับผมเอาถามพูดผิดเมื่อกี้อ่ะเอาเป็น10กว่าปีแล้วกันนะฮะว่า10กว่าปีมีการทำนายไว้ว่าหมอดูบอกว่าในอนาคตถ้าเป็นพระก็จะได้เป็นเจ้าอาวาสถ้าเป็นคารวาสก็จะได้เป็นหมอดูโอ้ถ้าเป็นพระจะเป็นเจ้าอาวาสเจ้าวาดครับถ้าเป็นหมอดูจะเป็นเอ้ยถ้าเป็นคารวาสจะเป็นหมอดูใช่ครับตอนนี้นะครับเป็นจริงมาระนานยังครับจริงๆแล้วผมปฏิเสธมาตลอดทั้งชีวิตนะครับอาจารย์ครับเพราะอะไรเอ่ยไม่ชอบครับไม่เห็นทางนี้ไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับที่พ่อเป็นด้วยจริงๆอ่ะมีตระกูลมาทางนี้อยู่แล้วอ้าวเหรอครับผมเฮ้ยลองเล่าเรื่องตระกูลให้ฟังหน่อยว่าแบบความเป็นมาของตระกูลเป็นยังไงครับผมมันก็จะออกทางเหนือแล้วก็เป็นออกทางโซนของชาวไทยใหญ่เป็นภาคเหนือครับผมเป็นคนไทยใหญ่จริงๆแล้วอาจารย์แบงค์อยู่ที่ไหนครับเป็นคนเชียงรายครับอยู่ที่อำเภอตอนนี้อำเภอแม่สายครับแม่สายนะครับก็จริงเราก็เป็นคนไทยใหญ่ด้วยใช่ครับผมนะครับคือคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่ใช่ครับนะครับลองเล่าประเพณีว่าทำหรือว่าเรื่องของการที่แบบสายมูมาตั้งแต่แบบดึกดำบรรพ์มาไงครับก็จะเป็นการจุดเทียนนะครับผมจุดเทียนอย่างนี้นะใช่ครับจุดเทียนเป็นการบูชาบันบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระตรัยเป็นการเสริมชะตาชีวิตแล้วก็สามารถดูดวงในจากการจุดเทียนได้ไอ้ยะครับผมนั่นคือการแบบเราสามารถที่จุดเทียนแล้วก็ดูดวงได้ด้วยใช่ครับตั้งแต่โบราณโบราณที่ถ่ายทอดมาทางบรรพบุรุษใช่ครับทางเหนือก็จะออกประมาณนี้เป็นของชาวล้านนาครับผมเป็นของชาวล้านนาเลยใช่ครับเขาเรียกว่าจุดเทียนเสริมดวงชะตาใช่ครับใช่ครับและจุดเทียนแก้กรรมอย่างนี้มีไหมแก้กรรมไม่มีครับผมส่วนมากจะเป็นเสริมชะตามากกว่าแล้วเวลาเขาจุดเทียนเนี่ยเขาดูดวงเขาดูไงครับอย่างเช่นบางทีถ้าจุดเทียนแล้วเทียนระเบิดเทียนไหลเทียนแตกเนี่ยอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ถ้าเทียนไหลออกมาเป็นสีดำนั่นหมายความว่าอาจจะโดนไสยศาสตร์ได้อ๋อครับถ้าเราจุดเทียนสีขาวหรือสีแดงแต่ว่าแบบน้ำตาเทียนใช่ครับเป็นสีดำใช่ครับนั่นคือกำลังโดนแบบทางมนต์ดำหรือทางไสยศาสตร์ใช่ครับแล้วตรงเทียนต้องมีอะไรบ้างครับตรงเทียนก็จะมีการหลอมเทียนก่อนนะครับผมแล้วก็ทำไส้เทียนครับผมตามอายุนะครับคนที่มาทำต้องดูวันเดือนปีเกิดก่อนนะครับอาจารย์แล้วก็ทีนี้ก็มีการลงอักขระเป็นยันเป็นคาถาของพระพุทธเจ้านี่ครับแล้วแต่ครับผมมียันเกราะเพชรบ้างนะครับผมแล้วแต่ครับว่าเขามาในเรื่องอะไรใช่ครับผมเสริมในด้านไหนการงานการเงินความรักประมาณนี้ครับโอ้โหนะครับก็ถือว่ามาจากสืบทอดบรรพบุรุษตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดมาจนถึงพ่อเราก็ทำใช่ครับและเราก็ไปเสพเรื่องนี้มาตลอดครับใช่ครับนะครับเรารู้ตัวว่าเราต้องเป็นหมอดูเมื่อไหร่ครับจริงๆแล้วปฏิบัติธรรมจะเกิดจากความทุกข์ก่อนนะครับผมแล้วก็เกิดจากความทุกข์ใช่ความทุกข์เกิดจากอะไรอะตอนนั้นทำไมเรารู้สึกว่าเฮ้ยความทุกข์มันเกิดเพราะคนเราต้องมีเหตุของความทุกข์ครับผมคือผมเป็นโรคไบโพล่าอารมณ์สองขั้วเอียงไปทางซึมเศร้าครับผมจากนั้นเรามีภาวะการกลัวคนครับผมแล้วก็ทีนี้ก็เลยตัดสินใจเลิกทุกอย่างในชีวิตเลยนะฮะเลิกทุกอย่างเลยก็คือว่าเหล้ายาปาปิ้งอะไรนี้ไม่เอาแล้วนะครับผมสมัยก่อนคือเที่ยวใช่ครับเป็นเด็กเที่ยวเด็กเอ็นไม่ใช่เด็กเที่ยวคือแบบ
ดื้อสุดๆเลยครับดื้อสุดๆใช่ครับเป็นลูกคนสุดท้องแล้วก็ดื้อสุดๆด้วยใช่ครับแล้วเราก็เลยเป็นทำให้เราเป็นโรคใช่ครับทำไมเมื่อเราเที่ยวเก่งขนาดนั้นคนที่ล่าเริงคนที่ไปเที่ยวเทคเที่ยวผับเนี่ยไม่น่าจะเป็นโรคไบโพล่าได้ครับอาจจะเกิดจากภาวะหลายๆอย่างครับการทำงานเมื่อก่อนผมทำงานบัญชีด้วยนะครับแล้วก็ด้วยภาระต่างๆที่เราผิดชอบด้วยนะครับเราก็มีเลยมีความรู้สึกว่ามันกดดันก็ทำให้เกิดภาวะพวกนี้ได้จากนั้นก็มีโอกาสไปศึกษาธรรมะครับผมจากนั้นก็ทำไมเราเปลี่ยนพลิกจากที่เราเด็กเที่ยวเด็กเครียดแล้วมาศึกษาธรรมะมันเป็นสาเหตุอะไรนี่แหละครับก็คือว่านามสกุลเวสยานก็มาจากท้าวเวสสุวรรณท่านมาเข้าฝันครับผมเหมือนมาเตือนว่าให้เข้าทางนี้ได้แล้วนะครับผมคือท้าวเวสมาเข้าฝันเรามาเข้าฝันก่อนครับตอนที่เราแบบก่อนจะปฏิบัติธรรมใช่ครับลองเล่าตอนเข้าฝันว่าแบบเราท่านมายังไงท่านมาให้นิมิตครับผมเป็นแก้วใสๆครับเป็นเทพแล้วก็ทรงเครื่องจะมากกว่าที่เราเห็นปกติคือท้าวเวสปกติเป็นหน้ายักษ์ถูกไหมใช่ครับใช่ครับแล้วมีชดามีชดามีสร้อยมีครับครับผมแต่ว่าเป็นแก้วใสๆเลยนะครับครับผมเป็นสีรุ้งคืออ๋อเป็นสีรุ้งแล้วเป็นแก้วใสล้อมรอบท่านเลยใช่ไหมใช่ครับแล้ววรกายของท่านก็เหมือนประดับด้วยเครื่ององค์เนี่ยมากกว่าที่เราเห็นอีกครับครับผมครับแล้วท่านมายังไงตอนเราหลับหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเคลิ้มเคลิ้มหรือว่ายังไงตอนเราหลับเลยครับหลับแล้วเราก็ฝันครับจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าฝันว่าแค่เหมือนท่านสื่อจิตแค่นั้นว่าท่านให้มาบอกว่าควรจะมาทางนี้ได้แล้วควรมาทางสายธรรมได้เลยใช่ครับตื่นมารู้สึกงี้ป่ะก็คลิกเลยครับจำได้ว่าวันที่4ตุลาก็คือสวดมนต์ตั้งแต่เช้าแล้วก็ตั้งแต่มันก็ปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์เช้าเย็นที่บ้านเพราะว่าไม่มีโอกาสที่ไปวัดก็เลยคิดว่าทำที่บ้านก็ได้เพราะเราเคยบวชมาแล้วตอนนั้นเราจะเป็นโรคไบโพล่าหรือโรคสองขั้วใช่ครับเอียงไปทางซึมเศร้าอาการซึมเศร้าใช่ครับนะครับก็เลยเหมือนท่านมาเข้าฝันใช่ครับแล้วเราก็เช้ามาก็แบบสวดมนต์เลยใช่ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือมีศึกษาแล้วครับว่าจริงๆอ่ะเรามีแผนจะไปหาหมออยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าให้เราเนี่ยเดินในทางที่สองอย่างคู่กันไปครับผมก็คือว่าวิทยาศาสตร์ด้วยธรรมะด้วยแล้วก็เลยไปศึกษาว่าอ๋อจริงๆแล้วอาจจะเป็นกรรมเก่าของเราก็ได้ในเรื่องทางนี้แล้วว่าทางพันธุกรรมก็คือเป็นแบบนี้หมดเป็นเรื่องของประสาทหมดเลยแล้วคนที่รับช่วงต่อของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อก็มีอาการทางประสาทเหมือนกันต้องมารับช่วงถึงจะหายก็จริงนะครับผมหลังจากที่ผมรับขันครูต่อจากพ่ออาการผมก็ดีขึ้นหลายๆอย่างครับจนมาครบปีนึงนักจิตวิทยากับนักจิตเวชเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนไข้ที่หายเร็วมากตั้งแต่ที่รักษามาโอ้สุดยอดเลยครับแสดงว่าพ่อปู่ย่าตาทวดเราเคยเป็นอาการทางประสาทมาก่อนใช่ครับแล้วพอเรารับขันครูหรือรับขันที่จะมาทางสายมูแล้วเนี่ยก็จะหายจากโรคพวกนี้ใช่ครับซึ่งตัวแบงค์เองก็เป็นใช่ครับนะครับใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่แบบพอรับขันครูปุ๊บเราอาการดีขึ้นรับขันครูนี่คือประมาณเมษาครับเมษาแล้วก็ปีไหนครับปีนี้ครับปีนี้เพิ่งรับเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมได้ประมาณ8เดือนแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาไพ่ต่างๆด้วยตัวเองแล้วก็เอาความรู้ที่เคยเรียนมาจากอาจารย์นานมากแล้วครับผมครับแล้วก็เอามารวมมาผนวกด้วยกันใช่ใช่ครับผมเขาบอกว่าเทพบนสวรรค์มีเทพมากมายเลยซึ่งเป็นมหาเทพบ้างนะฮะหรือว่าเป็นเทพที่เราลองลงบ้างนะครับแต่เทพนะครับมีทั้งเขาเรียกว่าแบ่งเป็นเพศเหมือนกันนะครับก็แบ่งทั้งเป็นเพศผู้ชายและเพศผู้หญิงนะครับวันนี้นะครับเราจะนำทุกท่านนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับกับเทพผู้หญิงนะครับที่ชื่อว่าพระนางลักษมีนะครับหรือพระแม่ลักษมีนั่นเองนะครับกับแม่หมอกุ๊กไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนะแม่หมอกุ๊กไก่นะครับตอนนี้ชื่อจริงชื่ออะไรครับค่ะชื่อดารานาศิริธนบดีค่ะชื่อเล่นชื่อกุ๊กไก่หรือว่าแม่หมอกุ๊กไก่นะคะครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับค่ะตอนนี้ก็คือพยากรณ์ดวงชะตาค่ะที่เพจดูดวงกับดาราโอ้โหเพจดูดวงกับดาราเลยใช่ค่ะนะครับซึ่งกุ๊กไก่เองเนี่ยก็ดูดวงให้กับดาราไม่ต้องเอ่ยชื่อได้เนาะนะครับเยอะมากมายเหมือนกันนะครับนอกจากดูดวงแล้วเนี่ยครับน้องกุ๊กไก่ยังทำเกี่ยวเรื่องของการค่ะครอบหน้ากากพระแม่ลักษมีค่ะโอ้นี่ไม่ใช่พระนาคทองนะผู้ชมคือหน้ากากพระแม่ลักษมีนั่นเองนะครับลักษมีองค์เดียวกันนะองค์เดียวกันนะครับอ่ะลองบอกนะครับว่าพระแม่ลักษมีเป็นใครลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสิครับว่าท่านเป็นใครอะไรเป็นมาอย่างไรครับค่ะ
ะที่ทุกท่านจะคิดกันมากๆเลยก็คือจะไปไหว้ท่านที่เกศรห้างเกศรค่ะที่วันแห่งความรักอะไรที่ผ่านมาค่ะครับแทบจะแบบห้างแตกค่ะเพราะว่าทุกคนจะนิยมไปไหว้พระแม่ลักษมีนะคะคเพื่อขอพรเรื่องการเงินค่ะแล้วก็ความรักค่ะซึ่งเป็น2 อย่างที่แบบจำเป็นมากๆสำหรับทุกคนในตอนนี้ครับผมค่ะก็คือทำไมถึงต้องมาขอพรกับท่านนะคะก็คือพระแม่ลักษมีจาเป็นชายาของพระนารายณ์เป็นชายาหรือเป็นภรรยาของพระนารายณ์นั่นเองใช่นะครับแล้วสำคัญยังไงครับท่านค่ะแล้วก็พระแม่ลักษมีจะมีพระสิริโฉมหรือว่าหน้าตาที่แบบงดงามนั่นเองงดงามที่สุดค่ะครับก็เลยจะถือว่าท่านก็คือจะให้โชคกับเราในเรื่องความรักแล้วความรักค่ะแล้วนอกจากเรื่องความสวยงามเรื่องความรักแล้วท่านมีเงินทองมากมายเลยก็คือปางที่เราเห็นที่วัดแขกหรือว่าที่เกศรค่ะก็จะเห็นเป็นท่านมีเงินโปรยออกมาจากมือครับค่ะทุกคนก็เลยจะนิยมที่จะไปขอพรกับท่านในเรื่องการเงินแล้วก็ความรักนี่เองนะครับก็เป็นเรื่องของพระแม่ลักษมีนะครับที่ครอบผมไม่ค่อยเห็นส่วนมากเขาจะเห็นเงินเขาเรียกอะไรเรื่องของครอบพระหน้าทองถูกไหมใช่ค่ะพระแม่ลักษมีไม่ค่อยเห็นใช่ค่ะไม่ทราบว่าอยากทราบว่าวิชาพวกนี้เราได้จะได้มาค่ะอันนี้ค่ะเรียนมาจากอาจารย์สัมพันธ์กำบังไพค่ะค่ะก็คือเป็นลูกศิษย์ในสายของอาจารย์สัมพันธ์คนแรกในประเทศไทยเลยที่รับครอบหน้ากากพระแม่ลักษมีว้าวตบมือเลยนั่นคือเราเป็นคนแรกเลยตอนนี้ที่แบบได้แบบสิทธิ์มาในการครอบพระสมีใช่ค่ะคนอะไรที่คนอื่นเนี่ยเขาจะครอบพระลักษณ์หน้าทองครอบเสียนพ่อแก่ครอบพระพิรับครอบต่างๆแต่เราคนเดียวที่ได้รับจากอาจารย์สัมพันธ์ค่ะให้ครอบเกี่ยวพระแม่ลักษมีใช่ค่ะแล้วเหตุอันใดเล่าแม่หญิงจึงทำให้เรามีความผูกพันกับพระแม่ลักษมีค่ะอาจารย์บอกเราไหมเรื่องอะไรลองเล่าให้พี่ฟังสิค่ะก็คือตอนเด็กๆค่ะก็จะฝันเห็นฝันเห็นพระพิฆเนศฝันเห็นเทพสายฮินดูจนถึงฝันเห็นพระแม่ลักษมีเราก็ไม่เข้าใจว่าคือใครคือใครเพราะตอนเด็กอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นความฝันค่ะจนพอเราโตขึ้นมาหน่อยแล้วเราก็ไปดูดวงก็ดูดวงตามวัยรุ่นปกติที่ไปดูเพราะว่าเราอยากเป็นหมอดูไปดูดวงไปดูดวงเรายังไม่เป็นหมอดูใช่ค่ะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นหมอดูแล้วทุกคนก็ทักว่าเราอ่ะมีร่างทรงพระแม่ตัวเราเองเขาทักกันเลยใช่ค่ะก็คือทักหมอดูหลายคนมากเราก็ยังไม่เชื่ออีกค่ะเพราะว่าเรายึดถือหลักพระพุทธศาสนาก็คือต้องวิทยาศาสตร์เป็นความจริงที่สุดได้มีเหตุมีผลเราก็เลยเรียนลงเรียนเองเลยลงเรียนแบบลงเรียนหมอดูเลยว่าเฮ้ยฉันต้องพิสูจน์ได้ว่าหมอดูที่ฉันเรียนมาเนี่ยสามารถถ่ายได้เหมือนเขาไหมใช่ค่ะแล้วก็เราเป็นร่างทรงพระแม่จริงๆไหมอ้าวคือหนึ่งท่านไม่ได้ทรงแต่ทุกคนว่าเราเป็นร่างทรงหมดค่ะนะครับก็เลยเรียนเลยใช่ค่ะพอเรียนเองเข้าใจบทเรียนเองก็คือเรียนโหราศาสตร์เรียนเลขเจ็ดตัวเก้าฐานเรียนไพ่ต่างๆค่ะที่เรียนมาก็คือเขาก็บอกขึ้นมาในดวงเราจริงๆว่าเราเป็นร่างทรงพระแม่ครับผมค่ะแต่เราก็ไม่ได้คิดที่จะเป็นร่างทรงเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นรับครอบหน้ากากก็คือสืบทอดวิชาอันนี้สืบทอดวิชาอันนี้นะครับซึ่งอาจารย์ของเราเองซึ่งอาจารย์สัมพันธ์ใช่ไหมใช่ค่ะนะครับบอกว่าเธอเอาหน้ากากแบบเนี่ยนะฮะไปทำมาหากินค่ะนะครับหน้ากากพระแม่ลักษมีนี่แหละนะครับก็มีการแบบสืบทอดมาตลอดค่ะทำนานยังครับทำมาตอนนี้ก็คือ3ปีค่ะโอ้โหในการครอบหน้ากากนะคะแต่ว่าดูดวงมา6ปีดูดวง6ปีค่ะครอบหน้ากาก3ปีใช่ค่ะโอ้โหที่แบบเรียกหมดเพจหมอดูดาราใช่ค่ะดูดวงกับดาราโอ้นะครับก็ถือว่าเป็นแม่หมอคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถที่หลากหลายนะครับกุ๊กไก่เคยเจอปฏิหารแบบอะไรเกี่ยวกับพระแม่บ้างไหมครับค่ะก็คือพระแม่นะคะสิ่งที่เป็นปฏิหารที่เราสัมผัสท่านพลังของท่านได้จริงๆเลยก็คือท่านค่ะจะผลักอะไรที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราเช่นเคยมีแฟนค่ะโดยส่วนตัวเองเคยมีแฟนเคยมีแฟนตอนนี้ยังมีแฟนอยู่ไหมไม่ค่ะลิโซค่ะก็คือเป็นความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคราวนี้ทุกคนเป็นหมอดูให้ตัวเองไหมทำไมเจอความรักที่ไม่ดีใช่ไหมคะอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตที่ทุกคนถามหมอดูมากๆเลย
เนี่ยจะบอกว่าเป็นข้อดีมากๆนะคะที่เราเจอความรักที่ทั้งดีนะไม่ดีเพราะว่าเวลาเราดูดวงค่ะออถาเราจะเข้าใจถึงจิตใจของลูกดวงแล้วพอเราได้มาครอบหน้ากากพระแม่เองแล้วแฟนที่ไม่ดีคนนั้นค่ะความรักที่ไม่ดีอันนั้นอ่ะคือเขาก็ออกไปจากชีวิตเราเองเลยโอ้โหไม่คือเขาไม่ดีในเรื่องแบบคือเขาไม่ดีต่อเราเขามีเจ้าชู้เขาใช่ค่ะเขาไม่ดีคือตอนที่เราไม่ครอบเนี่ยเรารับเขาได้ใช่ค่ะแต่พอเราครอบปุ๊บเหมือนตาสว่างตาสว่างว่าเฮ้ยฉันไม่เสียดายนะใช่ค่ะใช่ไหมท้าวเวสสุวรรณที่มาในนิมิตครับซึ่งตอนนั้นนั่งสมาธิเรื่องของมโนมยิธิมยิธิก็คือยุบหนอพองหนอหรือว่าไงเป็นฤทธิ์ทางใจครับเป็นการเพ่งกสิณเพ่งพระพุทธรูปครับเพ่งพุทธรูปใช่ครับเป็นกสิณเป็นกรรมฐานกองนึงด้วยครับโดยเรายกขันห้าใช่ครับก่อนจะทำก็คือทำเป็นขันห้าเป็นกลวยห้ากลวยครับธูปห้าคู่เทียนห้าคู่ขยกขึ้นแล้วก็อธิษฐานว่าขอหลวงพ่อลินสิงห์ดำให้มาช่วยฝึกด้วยอะไรอย่างเงี้ยขอครูบาอาจารย์ข้างบนครับทีนี้วิธีการที่มโนยิทธิคือจะต้องนั่งจ้องพุทธรูปเราต้องจำพระพุทธรูปก่อนข้างหน้าให้ได้ก่อนว่าเราจำว่าเราชอบองค์ไหนจากนั้นเราก็เพ่งว่ารูปลักษณะเป็นแบบใดจากนั้นให้หลับตาลงนะครับผมแล้วก็หลับตาแล้วก็นึกถึงภาพพระที่เราจำที่เราเพ่งไว้ใช่แล้วก็ภาวนาในใจนะครับตอนแรกผมจะภาวนาพุทโธหายใจเข้าใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธครับหลังจากนั้นก็สลับเป็นนะมะพะทะนะฮะนะมะมะพะทะใช่ครับนะมะทั้ง4ใช่ครับนะมะหายใจเข้าพะทะหายใจออกแล้วก็สลับไปกับพุทธังเมคณิมิตจิตตังมะอุธัมมังเมคณิมิตจิตตังอุอะมะสังฆังเมคณิมิตจิตตังอะมะอุคือนะมะออกมาพะทะใช่ครับถูกไหมนะมะแล้วออกมาพะทะครับผมและสลับกับตัวไหนนะเมื่อกี้เมคานิมิตครับผมเมคานิมิตครับผมก็เข้าก็เหมือนกันใช่ครับคือมันจะเป็นตามสติพุทธังเมคานิมิตจิตตังมะอุครับผมมันก็สลับกันไปสลับกันไปใช่ครับกันไปแต่ตอนแรกก็คือจะต้องให้มีสติหรือว่าให้มีสมาธิก่อนคือพุทโธก่อนเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วจะภาวนาอะไรก็ได้คำภาวนามีหลายคำครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้ตัวไหนใช่ครับเราชินตัวไหนแค่นั้นนะครับเราก็เลยระหว่างที่เราจ้องพระอยู่พระในมานิมิตสุดท้ายที่แบงค์บอกว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณคือมานิมิตใช่ครับอันดับแรกคือเราพยายามเพ่งก่อนแล้วก็พยายามเพ่งหลายนาทีมากๆเกือบ10นาทีครับแล้วก็ให้มองพระพุทธรูปเป็นแบบให้มองเป็นแก้วใสๆให้ได้ครับครับผมพอเป็นแก้วใสๆปุ๊บเนี่ยเหมือนมันตัดฉากไปเลยครับมันตัดฉากไปเลยประมาณว่ามันมีแวบเข้ามาแล้วก็เป็นเสียงของท้าวเวสสุวรรณแล้วก็กระจายเป็นหลายๆองค์กระจายเป็นแบบเหมือนเยอะใช่เหมือนหลายๆเสียงใช่ครับหลายเสียงเยอะมากซึ่งนั้นเกิดขึ้นในนิมิตที่เรากำลังสมาธิอยู่ใช่ครับครับแล้วก็ตอนนั้นคือกลัวมากเหงื่อแตกมากเลยครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจริงเหรอสิ่งที่เราคือที่จริงผมฝึกมโนมยิทธิเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมอยากลองเฉยๆครับแค่อยากรู้ว่ามันเป็นศาสตร์แบบไหนฝึกได้จริงเหรอเราสามารถเห็นเทวดาจริงหรือเปล่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าแค่อยากพิสูจน์สุดท้ายแล้วพิสูจน์แล้วมันตกใจแค่เห็นนี่ก็คือว่ายังไม่ได้ไปท่องไหนฮะแค่เราเห็นนี่คือมันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากสำหรับผมตอนนั้นถอนสมาธิไม่ได้เลยครับก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยแหละการที่เขาเข้าร่างเนี่ยมันไม่ได้คือมันเป็นแบบนี้นี่เองครับอารมณ์มันประมาณนั้นเลยคือเหมือนเขาจะมาเข้าร่างเราไม่ครับตัวผมเหมือนออกจากตัวใช่เราออกจากเหมือนวิญญาณเราออกจากตัวเราไปใช่ครับแล้วเรากลับมามองเห็นตัวเรานั่งอยู่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันเหมือนมันใช่ครับมันมีความรู้สึกว่าเราเป็นอธิสมานกายเราอะอยู่อีกข้างนอกนะฮะแล้วก็เราก็เห็นท้าวเวสสุวรรณเป็นแต่เสียงเต็มไปหมดหลังจากนั้นก็ก่อนที่จะกลับเข้ามาเนี่ยก็คือว่ามีหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับมีเสียงมาบอกว่าเก่งมากนะลูกเก่งมากประมาณนี้ก็เลยแบบพอท่านพูดแค่นี้ปุ๊บท้าวเวสสุวรรณหายไปแล้วก็กลับเข้าสู่แล้วผมลืมตาแล้วก็ร้องไห้เลยครับมันปิติครับปิติใช่ครับอ๋อร้องไห้คิดว่าเสียใจคือปิติใช่ครับเป็นอารมณ์ปิติอารมณ์ปิติไม่คิดว่าจะ
จะมีอยู่จริงจะต้องเจอครั้งแรกเลยใช่ครับแล้วก็ครั้งแรกด้วยใช่ครับครั้งแรกเราทำแล้วสามารถทำได้แล้วครับก็เลยหลังจากนั้นก็เลยเชื่อจากเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องเทวดาครับไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางเท่าไหร่ครับแต่ก็รู้ว่ามันมีแต่แค่ว่าเราพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงเป็นคนที่ค่อนข้างวิทยาศาสตร์จ๋ามากครับแล้วก็หลังจากนั้นพอได้เห็นเนี่ยก็ฝึกไปเรื่อยๆก็ได้เห็นหลายๆอย่างพญานาคบ้างอะไรอย่างงี้บ้างครับผมเห็นพญานาคนี่หลายครั้งแต่ลองเล่าให้ฟังตอนเห็นพญานาคเนี่ยเห็นเป็นยังไงครั้งแรกที่เห็นนี่คือตอนผมไปวัดก่อนนะครับครับวัดพระธาตุปูเข้าที่จังหวัดเชียงแสนครับผมนะอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับผมแล้วก็วัดพระธาตุปูเข้าใช่ครับใช่ครับผมก็คือว่าพอไปแล้วผมก็ไปไหว้พญานาค2องค์เป็นพญานาคที่เป็นดึกดำบรรพ์แล้วนะประมาณ200ปีครับผมก็ไปไหว้ปู่กับย่าแต่ผมไม่รู้หรอกครับว่าท่านคือใครทีเนี้ยผมก็กลับมาที่บ้านวันนั้นผมก็ถือศีล8เหมือนเดิมครับผมก็ได้มีโอกาสนั่งฝึกมโนมิธิอีกครับเพราะวิชานี้เขาจะต้องฝึกไปเรื่อยๆไม่งั้นมันจะเสื่อมนะครับผมมโนมิธินี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าจะรู้วาระจิตคนอื่นได้เห็นสวรรค์นรกเห็นเทวดาอะไรประมาณนี้ครับสามารถอ่านใจคนได้ประมาณนั้นครับเป็นบางวาระเป็นบางวาระใช่ครับไม่ได้ทุกวาระใช่ครับเป็นบางวาระแล้วก็เป็นบางท่านด้วยครับถ้าคนที่มีกรรมกับเรามีบุพกรรมร่วมกันมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะอ่านขาดไปเลยประมาณนั้นครับผมก็วิชามโนมิธิเนี่ยสามารถเอามาปรับใช้กับการดูดวงได้ด้วยใช่ครับก็คือว่าเวลาเราอ่านไพ่เราสามารถอ่านได้มากกว่าไพ่ใช่ครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เราสามารถมองคนแล้วเราก็สามารถบอกได้ว่าเขาเนี่ยมีลักษณะแบบไหนครับผมแต่ก็ไม่ได้เก่งมากครับเพราะว่ายังถือว่าเป็นขั้นอนุบาลต้องบอกอย่างนี้ครับผมจริงๆแล้วฝึกแล้วก็ตอนนี้ก็ฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างพอแบบพอหลังจากนั้นที่เจอเนี่ยเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับเจอพญานาคนะครับผมทีเนี้ยผมกลับมาแล้วฝึกมโนมิธิทีเนี้ยผมก็ได้ฝึกอีกเพ่งกสิณไปแล้วก็ภาวนาต่อทีเนี้ยก็มีพญานาค2ท่านเลื้อยมาเป็นสีรุ้งเป็นตระกูลชัพพยาปุตตะครับผมเป็นสีรุ้งสีรุ้งออกม่วงๆเขียวๆเลื่อมๆผมก็เห็นแค่เป็นเส้นๆนะฮะเป็นเส้นๆ2ตัวเลื้อยมาเป็นพญานาคหรือเป็นเส้นมาใช่ครับแต่ไม่เห็นหัวนะครับไม่เห็นเสียนแต่ว่าทีนี้ก่อนจะเลือนลางปุ๊บเนี่ยเหมือนกับท่านเป็นกึ่งนึงเป็นงูเป็นมนุษย์ใช่ครับข้างบนส่วนบนเป็นมนุษย์แล้วก็ส่วนล่างเป็นงูท่านก็ผมก็ถามว่าผมก็กราบนมัสการเพราะตอนนั้นคือพอเรามีสติหลังจากครั้งแรกเรารู้แล้วแล้วก็ต้องกราบนมัสการท่านก่อนเพราะว่าท่านสูงกว่าเราก็เลยบอกว่ากราบนมัสการท่านคือใครผมก็ถามแล้วท่านก็บอกว่าจำไม่ได้หรือไงที่ไปไหว้แล้วจับเท้าแล้วก็ไหว้แล้วก็จับมือผมไปลูบเท้าครับตอนที่ผมไปไหว้ท่านทั้งสององค์ผมกราบแล้วก็ผมไปลูบเท้าองค์ปู่แล้วก็ลูบมือที่องค์ย่าหลังจากนั้นผมก็อ๋อเข้าใจแล้วก็รู้เลยว่าการสื่อจิตเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะฮะก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่เขาสื่อจิตกันแบบเนี้ยเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะหลังจากนั้นก็เพื่อพิสูจน์นะครับผมก็เป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับผมก็หลังจากที่เราฝึกแล้วอีกวันนึงเนี่ยครับขับรถไปที่เดิมขับรถไปที่เดิมไปทำบุญด้วยแล้วก็ไปไหว้ท่านด้วยครับแล้วก็พยายามไปถามเจ้าอาวาสถามแต่ไม่เจอเจ้าอาวาสนะครับเจอหลวงพี่เจอลูกวัดใช่เจอลูกวัดก็ถามว่าตระกูลที่อยู่ตรงบันไดที่เป็นพญานาคโบราณเนี่ยเป็นตระกูลสีอะไรแต่ว่าท่านตอบไม่ได้ผมก็เลยไม่ท้อใจนะฮะไม่เป็นไรขึ้นมาใหม่ตอนแรกว่าถามใครๆก็ไม่รู้ครับถามใครๆก็ไม่รู้ผมก็ตัดสินใจว่าจะลงไปแล้วนะถ้าไม่อยากให้รู้ผมก็บอกอย่างนี้แต่สุดท้ายเหมือนมีอะไรโดนใจให้เรามองไปข้างๆครับแล้วเชื่อไหมครับว่าตรงข้างๆมีรูปปั้นพญานาคองค์นึงครับเป็นสีรุ้งและแถบหลังเป็นสีเขียวเหมือนในนิมิตที่ผมเห็นก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อน่าจะใช่ละเป็นตระกูลสีรุ้งที่เราเจอจริงๆเราจะมาเล่าเรื่องของว่าปาฏิหาริย์ต่างๆหรือสิ่งลึกลับนะครับที่หมอไม่ว่ากู้ไก่นะครับที่เคยเจอนะครับมีอะไรบ้างนะครับเอาเรื่องที่แบบตั้งแต่เด็กเลยนะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นคนที่ดวงเห็นอะไรพวกนี้ได้ง่ายหรือว่าค
คนอื่นที่แบบว่าดวงเป็นหมอดูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีคำถามลูกดวงทุกคนจะมีคำถามเลยว่าเป็นหมอดูเห็นผีไหมเป็นหมอดูสัมผัสอะไรได้ไหมเป็นคำถามแบบยอดฮิตเลยอันนั้นเอาถามก็ใช้คำถามยอดฮิตเนี่ยนะครับจะถามแม่หมอกุ๊กไก่เรื่องนี้แหละนะครับในที่สองครับค่ะก็คือตอนเด็กๆก็จะมีฝันครับผมค่ะส่วนมากก็จะมาในความฝันค่ะครับโดยเฉพาะวันโกนกับวันพระอันนี้เป็นแบบวันสองวันยอดฮิตเลยที่จะสัมผัสได้มากเป็นพิเศษครับและอย่างสถานที่ที่แรง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 เช่นแบบวัดหัวลำโพงที่เขาทำบุญลงศพอะค่ะครับก็คือโดยส่วนตัวจะเข้าไปที่นั่นไม่ได้เลยครับเพราะว่าเข้าไปทีไรที่เขาจะต้องเอาใบไปแปะที่โลงค่ะครับพอไปแปะปุ๊บจะต้องกลับมาฝันทุกทีเลยฝันเห็นตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือสัมภเวสีครับเราก็คิดว่าเขาเป็นคนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ครับค่ะก็มาขอบคุณบ้างเงี้ยค่ะมาขอบคุณในหน้าตาที่ค่อนข้างแบบดีๆหน้าตาเล็กๆใช่ไหมก็มีทั้งดีๆและเละๆเลยค่ะครับผมค่ะก็จะมาขอบคุณเราบ้างหรือว่ามาขอเราบ้างให้เราทำเพราะฉะนั้นน่ะมันทำให้เราเชื่อเลยที่ว่าอีกโลกหนึ่งมีจริงครับผมถ้าคนจะแบบลังเลว่าผีมีจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราฝันถึงอะไรแบบนี้บ่อยๆเราเลยรู้สึกว่าเขามีจริงแล้วเขาก็คล้ายๆกับรอความช่วยเหลือรอคนที่เขาสื่อได้เพราะฉะนั้นให้เราทำบุญทำบุญแล้วก็จะได้มีช่วยเหลือเขาเงี้ยค่ะลองยกเหตุการณ์ของที่เราไปวัดหัวลำโพงแล้วเราไปแปะแล้วก็ที่แบบชัดๆแล้วเราเห็นแบบจริงจังแล้วรู้สึกว่ามันแบบอันนี้ใช่เลยอ่ะลองเล่าให้ฟังว่าแบบเราทำไปไงบ้างตอนครับผมก็คือฝันว่ากลับมาจากวัดหัวลำโพงที่เราไปทำบุญลงศพและจากที่เราไปเราตอนเด็กๆเรากลัวค่ะเคยแบบไม่เข้าวัดหัวลำโพงเลยเป็นแบบเกือบ10ปีเพราะเรากลัวตัวเราเองเราก็กลัวเราเห็นใช่ค่ะไม่อยากสัมผัสได้ค่ะจนโตมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยเขาเราก็เลยกลับมาทำบุญกลับมาทำบุญโลงศพอีกแล้วก็ฝันที่ว่าเขามาบอกเราว่าให้ทำบุญให้คนชื่อนี้นามสกุลนี้เฮ้ขนาดนั้นเลยค่ะใส่เขียนใส่กระดาษมาให้เราเลยเราก็ตื่นมาเราก็ยังจำได้เพราะว่าเราทั้งได้ยินแล้วก็ใส่ตาเราเห็นในความฝันเห็นกระดาษแผ่นนั้นที่มีชื่อนามสกุลครับแล้วเราก็ไปเสิร์ช Googleเอาชื่อไปเสิร์ชก็ว่าใช่ค่ะชื่อนี้ใครค่ะว่าเขามีจริงไหมหรือว่าเราคิดไปเองก็คือมีจริงๆแล้วเขาประสบอุบัติเหตุแต่เป็นเรื่องนานแล้วค่ะประมาณแบบ10ปีที่แล้วก็คือเป็นอุบัติเหตุเล็กๆรถชนเล็กๆแล้วเขาก็เสียชีวิตแล้วเขาก็เหมือนกับเขามาบอกเราว่าเขาขอให้ทำบุญให้เขาหน่อยโอ้อันนี้เราเลยรู้สึกว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเขามีจริงจริงเขามีจริงแล้วเราก็แบบพิสูจน์เลยว่าเอ้ยของที่เขาแบบมาเข้าฝันเราและเราก็ไปเซิร์ช Google ปรากฏว่าสิ่งที่เขาบอกนั่นคือเรื่องจริงเลยใช่เรื่องจริงเลยค่ะขนลุกอ่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องตอนเด็กๆที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ที่เราชอบฝันเห็นอุบัติเหตุเห็นครับคนที่เขาเหมือนคล้ายๆว่าเป็นตบละกันค่ะในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ต่างๆนานาหรือว่าตอนนี้ทุกวันนี้อย่างที่บอกเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าเราขายขนมด้วยครับใช่พอแม่ค้าคนอื่นขายขนมขายของครับขายไม่ได้วันนี้ไม่มีออเดอร์ทุกคนจะอินแอดเรื่องประชาสัมพันธ์ใช่สัมพันธ์ว่าเฮ้ยมาซื้อร้านฉันมีอาหารมีขนมนะอ่ะรอบนี้ของเราเองค่ะครับเราจุดธูปโอ้โหคนอื่นอินแอดโอ้โหแม่หมอได้จุดธูปเลยใช่ค่ะคือเอาสายมูเข้าไว้ใช่ค่ะขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือขอบารมีจากพระแม่ครับทุกวันนี้ก็คือยอดขายขนมก็คือไม่เคยตกตลอดเลยใช่ค่ะอันนี้แบบไม่ต้องยิงแอดฉันจุดธูปอย่างเดียวเลยใช่ค่ะอันนี้คือที่เราสักเซสเลยใช่ค่ะสำเร็จเลยใช่นะครับแล้วเคยเจอผีบ้างไหมที่นี้จะเป็นเจอนะคะคือเห็นเป็นแวบๆเขาจะไม่ได้มาแบบตรงๆแต่ว่าแต่ละคนก็จะเห็นแตกต่างกันบางคนได้ยินเสียงบางคนได้กลิ่นเนี่ยค่ะแล้วกุ๊กไก่จะเห็นตอนที่ไปเป็นพิธีกรรายการเป็นพิธีกรรายการหนึ่งใน YouTube ค่ะรายการสายเลือดนครราชก็จะไปตามป่าตามเขาเข้าถ้ำก็จะเห็นแบบแวบๆในถ้ำในป่าก็เลยถ้ามีคนถามว่าเขาอยู่ที่ไหนอีกโลกนึงอ่ะ
เขาอยู่ที่ไหนกันเยอะออถ้าสำหรับเราค่ะในป่าในเขาเนี่ยเยอะมากเลยเยอะมากเราสัมผัสได้ใช่ค่ะเห็นว่าแบบคือเห็นแบบปั๊บเห็นแบบแค่แบบเห็นลางๆใช่ลางๆเห็นเป็นแวบๆ บ้างหรือมาเป็นแบบกลิ่นเป็นเสียงบ้างก็เลยอ๋อไม่น่าละที่เราเคยอ่านหนังสือค่ะอ๋อถามว่าเพราะถ้าเข้าป่าให้ส่วนบทกรณีนะครับใช่เลยนะเอาจริงเนี่ยพี่บองกุ๊กไก่ว่าถ้าไปรายการนั้นอะเราต้องมีความผูกพันกับพญานาคบ้างแหละใช่ค่ะเพราะว่าใน7ตัวก็มีเลข7สวยค่ะเลข7สวยค่ะ7ตำแหน่งอะไรครับปิดตาปุตตะลาภะค่ะอ๋อปิดตาปุตตะลาภะลาภะฐาน20ฐาน20ใช เอาละครับทุกท่านครับก็ยังอยู่กับอ.ฐานะชริติกับรายการคืนนี้มีเรื่องเล่านะครับยังอยู่กับอาจารย์แบงค์เหมือนเดิมนะครับเราค้างกันอยู่เรื่องของท้าวเวสเพราะว่าเนื่องด้วยอาจารย์แบงค์เนี่ยที่เปลี่ยนนามกุลเนี่ยเพราะท้าวเวสสุวรรณใช่ครับนะครับและเราค้างกันงวดก่อนเรื่องว่าท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นพ่อค้าน้ำอ้อยก่อนน้ำอ้อยครับผมนะแล้วก็ทำบุญเยอะค้าทองคำจนทำบุญเยอะจนเป็นท้าวเวสสุวรรณนะซึ่งแบบเป็นผู้ที่ดูแลทิศหนึ่งของชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นหัวหน้าปกครองชั้นจาตุเนี่ยนะครับมาเล่ากันต่อเลยครับผมก็หลังจากนั้นที่บอกว่าทำไมถึงต้องใช้นามสกุลท่านเพราะว่าครั้งแรกท่านมานิมิตก่อนที่เราจะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะครับผมแล้วก็ครั้งที่สองก็คือมาในมโนมยิทธิครับครั้งที่สามผมมีโอกาสได้ฝึกไพ่สำรับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมตอนนั้นผมอ่านศึกษาเรียบร้อยแล้วผมจะอ่านฝึกไพ่ผมก็สับไพ่อยู่ดีๆไพ่เด้งออกมาเป็นท่านครับเป็นท้าวเวสสุวรรณไพ่สำรับไหนเนี่ยไพ่พรหมยานครับผมโอ้โหครับนะครับแล้วก็เด้งออกมาเป็นท่านเลยใช่ครับนะครับเราก็เลยคิดว่านี่แหละใช่ครับตัวจริงเสียงจริงของเราใช่ครับนะครับเราก็เลยทำการในการที่จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนานยังครับไม่เปลี่ยนนามสกุลใช่เปลี่ยนนามสกุลตอนแรกไม่ได้คิดจะเปลี่ยนนะครับด้วยความที่ว่าจะหาชื่อในวงการแค่นั้นเองว่าชื่อวงการมันเป็นแบบฉายาของเราใช่ฉายาของเราเหมือนอฐานะชาลีตีใช่ประมาณนั้นครับแล้วก็แบบอาจารย์แบงค์เวสยานใช่ครับครับจากนั้นผมก็พอเราเรียนศาสตร์ไพ่ไปได้สักพักแล้วเรารู้สึกมีความรู้สึกว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนแล้วก็เลยคิดหานามสกุลตัวเองเพื่อที่จะให้เป็นที่จดจำของวงการหมอดูครับผมก็เลยหาชื่อหลายวันกับ 2-3 วันก็หาไม่โดนใจครับผมก็มีความรู้สึกว่าเครียดกดดันมากเพราะว่าจะเริ่มเป็นหมอดูแล้วแต่ยังไม่มีชื่อเลยไม่มีชื่อเลยใช่ครับผมจากนั้นก็เลยไปอธิษฐานต่อหน้าท่านว่าตะกอนสวดมนต์นะฮะก็อธิษฐานว่าขอให้ปู่เนี่ยดลจิตดลใจให้เราได้มีนามสกุลหมอดูใช่ให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมจากนั้นผมก็นอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาอีกวันนึงนะครับผมก็จะผมไปเข้าห้องน้ำในขณะที่ผมก้าวเท้าเข้าห้องน้ำปุ๊บเนี่ยคำว่าเวสสยานมันก็ลอยเข้ามาในหัวนะครับลอยเข้ามาในหัวปุ๊บขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกว่าอ้าวทำไมชื่อนี้แล้วก็เราก็เลยมีโอกาสไปเซิร์ชแล้วก็หาข้อมูลอย่างที่บอกว่าเวสนี่ก็คือแปลว่าพ่อค้าพ่อค้ายานแปลว่าอย่างรู้แปลว่ายานอย่างรู้ของพ่อค้าเพราะเราเคยเป็นพ่อค้ามาก่อนใช่ครับผมขายยำมาก่อนขายยำมาก่อนใช่ครับเปิดร้านขายยำขายน้ำอะไรเงี้ยครับผมครับผมขายของทานเล่นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เราคิดว่ามันคงจะมีอะไรสัมพันธ์กันแต่ก็ไม่คิดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอานามสกุลเนี่ยไปวิเคราะห์ดูในอินเทอร์เน็ตนะฮะไปวิเคราะห์เลขศาสตร์เลขศาสตร์ใช่ครับว่าจะได้เลขอะไรครับใช่ตกเลข36สามถูกเป็นคู่มิตรครับผมใช่ครับผมถือว่าเป็นนามกุลที่ดีใช่เป็นเรื่องที่ดีใช่ครับมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์อย่างจริงใจอาจารย์เชื่อไหมครับที่น่าตกใจที่สุดก็คือว่านามสกุลผมก็นามสกุลเดิมแก้วรัตน์เนี่ยนะครับผมก็ตกเลข36เหมือนกัน36เหมือนกันใช่ครับก็ถือว่าเป็นเลขเดียวกันเลขเดียวกันอีกครับครับอันนี้ก็เลยผมให้ความรู้สึกว่าผมมั่นใจที่สุดว่าน่าจะมียานองค์ท่านครับในตัวในแต่สมัยโบราณมาแล้วตั้งแต่ใช่ครับตั้งแต่ตั้งเดิมมาแล้วใช่ครับครับผมแล้วบวกกับที่ท่านเนี่ยเคยปรารถนากับพระพุทธเจ้าไว้ว่าท่านจะดูแลศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยท้าวเวสสุวรรณจึงมีอยู่หน้าวัดของโบ
วัดเกือบทุกวัดทุกวัดใช่ครับแล้วก็ท่านปรานาไว้อีกว่าถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานเนี่ยท่านจะส่งเขาเรียกว่าคนอารักขามาดูแลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าใครที่ปฏิบัติธรรมอยู่นะครับผมก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีพูดผีปีศาจหรือว่าใครเข้ามาทำร้ายเราได้ในขณะที่เราทำจะไม่มีมารแม้กระทั่งเทพองค์ใหญ่ๆก็ไม่กล้ามายุ่งเลยครับแค่เราภาวนาพุทโธทุกวันเนี่ยพุทโธแค่เนี้ยพลังงานลบๆเนี่ยออกไปหมดนะฮะเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าท้าวเวสสุวรรณนี่ก็จะส่งคนแบบว่าเค้าบริวารมาดูแลใช่มาดูแลเราด้วยใช่ครับก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อโอเคเราก็เลยให้ความรู้ในการเรื่องการนั่งกรรมฐานกับหลายๆท่านด้วยครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่ามาใช้นามสกุลเวสยานก็คือเวสยานใช่ครับผมคุณพ่ออนุญาตให้เปลี่ยนไหมเมื่อก่อนไม่อนุญาตตอนนี้อนุญาตแล้วอนุญาตแล้วเพราะว่าเพราะหนึ่งรับขันครูต่อจากพ่อแล้วอ๋อใช่เพราะว่าอีกอย่างนึงพ่อผมคิดว่าพ่อได้คนสืบนามสกุลแล้วด้วยก็คือเป็นลูกของพี่ชายนะครับผมมีพี่น้อง5คนนะฮะแล้วก็ผมเป็นน้องคนสุดท้องครับนะครับผมแล้วเราได้เรียนวิชาอะไรจากพ่อบ้างไหมตอนนี้ที่พ่อให้ก็คือเป็นการปั้นเทียนจุดเทียนทำไส้เทียนนะครับผมกำลังคือพ่อให้พ่อกำลังสอนอยู่พ่อจริงๆตอนนี้พ่อรู้ว่าผมรับแล้วเนี่ยแล้วก็มีการรับแล้วเนี่ยพ่อเขียนบันทึกลงในสมุดเป็นเล่ม 2-3 เล่มเป็นเหมือนกับว่าเป็นมรดกให้แล้วพ่อตื่นเต้นมากครับผมพ่อใช่ครับคิดว่าพ่อคงคิดว่ากลัวไม่มีใครมารับอะไรเงี้ยหลังจากนั้นพ่อก็ค่อนข้างแฮปปี้กับผมมากๆหลายๆอย่างแล้วก็พอเราพูดอะไรพ่อก็ค่อนข้างที่จะฟังแล้วก็เห็นด้วยหลายๆอย่างแล้วก็มีการสอนนะครับแล้วก็ทางถ้าเป็นทางครูบาอาจารย์ผมเนี่ยจะเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้พ่อสอนเกี่ยวกับเรื่องคล้ายๆหน้าทองแต่เป็นหน้าฟันทองของชาวไทยใหญ่ใช่ครับอันนี้แต้มที่ฟัน4จุดปกติแต้มตรงหน้าผากเป็นหน้าทองคล้ายๆกันครับแต่นี่คือแต้มที่ฟันนะฮะ4จุดเป็นมหานิยมอันนี้ที่ผมจะเรียนต่อนะครับยอดครับผมก็คือณไอ้เค้าเรียกว่าฟันทองณฟันทองฟันทองมหาเสน่ห์ใช่ครับผมพูดอะไรคุยกับใครก็เป็นมหาเสน่ห์แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกฝากนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของการณหน้าทองต่างๆณฟันทองเมตตามหานิยมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าต้องอาศัยพุทธคุณแบบนี้อย่างเดียวนะครับมันต้องรวมไปถึงตัวเราเองด้วยเราต้องพูดเพราะพูดเพราะถูกต้องครับเราต้องยิ้มพ่อรอแม่ใช่ถ้ายิ้มแย้มแจ่มใสใช่ครับถึงแม้ว่าเราจะมีของดีแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกทางเราเองยังพูดไม่ดีอยู่เราเองยังหน้าบึ้งอยู่นั่นหมายความว่าก็ไม่มีผลใช่ครับผมมันต้องปัจจัยตัวเราเองด้วยนะครับอันนี้ฝากไว้เพราะว่าไม่อยากให้งมงายจนเกินไปนะครับผมแล้วเรื่องฟันเทียนตอนนี้เดือดถึงไหนแล้วครับก็ทำได้แล้วครับทำไส้เทียนได้ปั้นได้แล้วแล้วก็แต่คาถาเนี่ยมันเป็นอักษรของชาวไทยใหญ่ครับผมซึ่งไม่เก่งไม่เคยเขียนไม่เคยเขียนแต่พ่อก็ได้ทิ้งตำราไว้ให้ครับก็คือว่าพ่อบอกว่าสามารถเอาไปถ่ายเอกสารได้พ่อลงอักขระลงยันลงท่องคาถาแล้วก็พ่อเลยว่าแค่เติมตรงไหนอะไรยังไงเติมชื่อไปแค่เราแค่เติมชื่อไทยสารแล้วมาฟันใช่มาฟันก็ได้แล้วใช่ครับแล้วก็ปั้นเป็นไส้เทียนแล้วก็หล่อแล้วก็ปั้นเป็นเทียนครับนะครับเนี่ยครับเขาเรียกว่า DNADNA หมายถึงว่าวิชาพวกนี้เขาเรียกว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมครับในเรื่องบางเรื่องครับเราไม่จำเป็นต้องท่องได้ก็ได้ครับแต่พ่อได้ลงอักขระให้เราเรียบร้อยแล้วครับต่อมาถ่ายเอกสารแล้วก็ฟันคือถ้าคนอื่นทำไม่ศักดิ์สิทธิ์ครับผมแต่ถ้าเขาถ่ายทอดมาให้เราเนี่ยครับนั่นคือของศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับนะครับหวังว่าอนาคตเนี่ยคงจะมีการออกเทียนครับผมจุดเทียนครับนะครับสามารถดูดวงกับเทียนได้ครับผมมูอย่างไรถึงสำเร็จเพราะต่างคนเนี่ยมีการมูไม่เหมือนกันกุ๊กไก่มูยังไงให้สำเร็จครับค่ะอันนี้นะคะเป็นวิธีที่ง่ายๆเลยเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเป็นหมอดูแล้วก็คือคนธรรมดาครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็จะดีไซน์การมูนี้ให้ง่ายๆทุกคนทำตามได้แล้วทุกคนดีไซน์เนี่ยไม่เหมือนกันใครเขาเรียกว่าความสำเร็จต่างๆเนี่ยไม่เป็นว่าต้องค้นหาเองนะเราสามารถดูว่าเขามูคนไหนสำเร็จเราเดินตามนั้นค่ะแต่ละคนเนี่ยความสำเร็จแตกต่างกันวันนี้มาดูว่าแม่หมอกุ๊กไก่เนี่ยมูยังไงอ่ะเล่ามาเลยใน1ปีค่ะจะต้องไปปฏิบัติธรรม1ปีแบบ1ครั้งค่ะ1หรือ2ครั้งถึง2ครั้งใช่ค่ะส่วนมากวัดไหนครับวัดที่จะไปนะคะก็คือจะไปตามวัดที่ไม่ค่อยมีคนไปค่ะอย่างล่าสุดไปวัดเขาอิติสุขโตที่หัวหินมาครับค่ะก็จะเป็นพอเป็นวัดที่ไม่ได้ดังไม่ได้มีคนรู้จักมากเราก็เลยจะสงบมาก
ครับค่ะแล้วก็สมถะมากในการปฏิบัติที่นั่นค่ะครับอันนี้แล้วก็ปีนี้ไปมาแล้วส่วนปีหน้าเราก็จะค้นหาอีกค่ะว่าเราควรที่จะไปวัดไหนดีก็จะไปจะไปให้ได้ทุกวัดในประเทศไทยค่ะก็คืออย่างแรกคือปฏิบัติธรรมใช่ค่ะปฏิบัติธรรมต่อไปครับอย่างที่สองถ้าเราไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมเราอยู่ที่บ้านชีวิตประจำวันค่ะตื่นขึ้นมาก็จะเปิดบทสวดมนต์ครับค่ะเปิดบทสวดมนต์ก็จะตามสเต็ปใน YouTube เลยทำวัดเช้าคีย์ใน YouTube ว่าทำวัดเช้าค่ะแบบนั้นเลยแล้วจะฟังไปเรื่อยใช่ค่ะแล้วก็สวดตามไปเรื่อยๆในการที่เราทำกิจวัตรประจำวันของเราครับผมสวดมนต์ทำวัดเช้าเรียบร้อยแล้วเราก็สวดบูชาเทพก็คือสวดบูชาพระพิฆเนศครับผมค่ะพระแม่ลักษมีแล้วก็เทพต่างๆครับผมถ้าเราอยู่ที่บ้านครับผมแล้วก็ยังไม่พออีกพอสวดมนต์ค่ะเราจะดูว่าวันนั้นอะวันอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยเราจะทำบุญตามคู่มิตรค่ะปฐาถ้าวันอาทิตย์ก็ต้องทำวันพฤหัสถ้าวันอาทิตย์หรือวันพุธค่ะเป็นมิตรกับครูใช่ไหมคะวันพฤหัสวันนั้นเราจะทำบุญ5บาทวันอาทิตย์เราจะทำบุญ5บาทเท่านั้นเองวันอาทิตย์ทำบุญ5บาทใช่ค่ะวันจันทร์ทำบุญ17บาทใช่ค่ะวันอังคารทำบุญ21บาทค่ะแบบนี้เพราะว่าเราทำตามคู่วิทท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังกันอ่ะเริ่มวันอาทิตย์กี่บาทครับค่ะวันอาทิตย์5บาทวันจันทร์วันจันทร์พุธใช่ไหมคะ4บาท4บาทอ๋อเราหรือ17บาทก็ได้แล้วแต่กำลังวันอังคารครับวันอังคารวันศุกร์ครับค่ะใช่วันศุกร์21บาท21บาทใช่วันพุธค่ะพุธกับศุกร์พุธกับจันทร์แอมพุธกับจันทร์2บาทหรือ15บาทค่ะ2บาทหรือ15บาทแล้วทำบุญทุกวันเลยใช่ค่ะทำทุกวันนะครับวันเสาร์เสาร์เป็นมิกราหู8บาท8บาทหรือ12บาท12บาทครับประมาณนั้นนะครับวันพฤหัสก็กลับไปวันที่เหมือนใช่ค่ะ6บาทหรือ1บาทใช่ค่ะถูกไหมอันนี้ก็คือแบบสามารถที่จะจดไว้ได้เลยจดไว้เลยแล้วทำไมเห็นไหมคะว่าทำบุญมันไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยไม่ต้องทำเยอะแต่ทำบ่อยๆใช่ค่ะเราใช้หลักอันนี้เพราะว่าการที่เราจะทำอะไรค่ะครเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรอ่ะเราประสบความสำเร็จตัวคนเดียวไม่ได้ทุกอย่างบนโลกนี้ค่ะเราต้องการคนช่วยหรือไม่ใช่คนคเทวดาช่วยหรือว่าได้รับการซัพพอร์ตต่างๆครับผมค่ะเราก็เลยใช้หลักนี้แล้วก็ใช้หลักนี้ในการบอกลูกดวงด้วยอ๋อดีจังแล้วส่วนทำกับอะไรล่ะไอ้เงินที่โอนไปเนี่ย5บาท17บาทอันเนี้ยโดยส่วนตัวเราจะโอนไปที่สภากาชาดค่ะทำไมถึงเป็นสภากาชาดครับเพราะว่าในดวงคือ1เสียอ๋อ1เสียใช่ค่ะดูที่ว่าใครดาวไหนเสียด้วยใช่ค่ะนะครับเหมือนอถาดาวพุธเสียดาวพุธเสียทำบุญเกี่ยวกับน้ำหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารเกี่ยวกับเด็กนักเรียนใช่หรือเด็กๆนักเรียนเครื่องเขียนเครื่องเขียนต่างๆใช่ดูว่าใครดาวเสียทำเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าทุกครั้งที่ทุกท่านที่ชมอยู่ตอนนี้ดูดวงคราวนี้มีรู้แล้วว่าต่อไปจะถามหมอดูว่าอะไรดีว่าทำบุญกับอะไรดีตามดวงทำบุญกับอะไรดีนะครับแล้วแต่ว่าเราใช้ศาสตร์อะไรในการทำบุญใช่ค่ะสวดนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสวดมนต์แล้วก็ทำบุญต่อเลยครับมูด้วยค่ะก็พอทำบุญแล้วหลักอันนี้ก็คือถือศีล5ถือศีล5นะครับศีล5มี5ข้อค่ะอันนี้เหมือนกันถ้ายุงกัดเหรอฮะเอาไงไม่ค่ะไม่เคยไม่เคยเลยมดแมลงต่างๆก็คือไม่เคยทำร้ายเขาเลยก็ที่เราทำได้ศีล5มันดูเหมือนกับว่าแค่ห้างข้อง่ายๆแต่พอมาทำจริงๆยึดหลักจริงๆก็ยากเหมือนกันนะครับก็ถือว่ายากเหมือนกันอย่างเช่นพอไปปาร์ตี้เราก็ต้องดื่มแชมเปญแหละนะถือศีล5ให้ได้ใช่ค่ะพยายามถือให้ได้ขอแค่5ข้อนี้นะขอ5ข้อหมดยังเหมือนกันหมดค่ะหมดแล้วโอเคมาถึงเรื่องการครอบพระแม่ลักษมีต่อค่ะถ้าครอบไปแล้วข้อปฏิบัติยังไงบ้างครับค่ะก็ถ้าให้ท่านแบบต้องครอบบ่อยๆไหมหรือว่าครอบแล้วต้องปฏิบัติหรือฮะปิดกฎข้อห้ามอะไรบ้างค่ะครอบบ่อยไหมอันนี้ขอให้ลูกดวงที่มาครอบแล้วกลับไปแล้วก็ทำความดีรักษาศีล5ค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยตามปกติที่ไม่เดือดร้อนคนอื่น
แล้วลองดูว่าชีวิตตัวเองมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมดีขึ้นไหมนะครับถ้าดีขึ้นสัมผัสได้ว่าดีขึ้นทำไปแล้วดีขึ้นค่ะค่อยกลับมาทำกันต่ออืมค่ะนะครับโหนี่คือครอบเราต้องทำแค่ถือ 4-5 ได้เองใช่ค่ะนะครับถ้าถือไม่ได้นะถือไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เริ่มใหม่ค่ะเพราะอดีตแก้ไขไม่ได้ใช่ค่ะเรามองถึงอนาคตอย่างเดียวค่ะนะครับขอทำนายนิดนึงกุ๊กไก่เขาบอกว่าคนที่จะแบบมีคู่ได้เนี่ยคุณต้องสีเสมอกันใช่ค่ะพี่ฟังชีวิตของเรื่องของกุ๊กไก่เนี่ยนะครับมองว่าผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะต้องรับได้ในที่เราเป็นใช่ค่ะตื่นขึ้นมาคุณต้องสวดมนต์เหมือนฉันต้องอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนเราเปิดเพลงใน YouTube คลอไปเรื่อยๆ